ครับตอนนี้ก็ขอนำท่านผู้ชมมาสู่สนามการแข่งขันห้างสรรพสินค้าพาต้าหัวหมากครับพิธีการต่างๆเสร็จสิ้นครับตอนนี้การแข่งขันคู่แรกกำลังจะเริ่มขึ้นสิงห์หนุ่มยามากิยิมครับรองแชมป์ PABA หรือว่าพาบาครับสมาคมมวยแห่งทวีปเอเชียรองอันดับ1ครับคนนี้สิงห์หนุ่มยามากิยิมวันนี้ชกในพิกัด130ปอนด์พบกับแล็กวาซิมครับนักมวยจากมองโกเลียแล็กวาซิมนั้นสถิติการชกฟอร์มการชกถือว่าเป็นนักชกที่น่ากลัวคนหนึ่งครับเป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทของ PABA ครับพาบาแต่ว่าตอนนี้ลดรุ่นลงมาชกในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทไปได้แชมป์ PABA ครับหรือว่าพาบาจากนักมวยอินโดนีเซียครับชนะน็อกในยกที่4ได้เป็นแชมป์พาบานี่ครับคนนี้เป็นสิงห์หนุ่มยามากิยิมครับในรุ่นไลท์เวทรุ่น135ปอนด์ป้องกันแชมป์ PABA พาบานั้นก็ไปชนะนักมวยเกาหลีครับเป็นการชนะน็อกในยกที่2แล้วก็ฟอร์มการชกสถิติการชกนั้นยกที่1 round 1มีเยอะครับเคยเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นหลายรายการครับเป็นแชมป์โซครับได้เหรียญทองครับปี1992แชมป์คิงส์ครับปี1993คิดว่าคนไทยคงจะรู้จักดีครับคู่นี้ใครโดนเป็นลงครับสิงห์หนุ่มยามากิยิมนั้นเป็นนักมวยชนิดโป้งเดียวจอดครับหมัดนี่หนักหน่วงรุนแรงมากและอายุยังไม่มากครับเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี18ตอนนี้ก็21ปีเต็มครับเป็นชาวอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเป็นนักมวยเหนือผิวขาวหน้าตาหล่อครับคู่นี้จะสังเกตว่าใช้ทรงผมเดียวกันครับอัปเปอร์คัตขวานี่ครับน่ากลัวครับแล็กวาซิมนี่ไปได้แชมป์ไลท์เวทครับของ PABA ถึงถิ่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียเอาครับนี่แยบซ้ายลำตัวสิงห์หนุ่มนั้นสังเกตหมัดขวาให้ดีครับออกแล้วได้ผลครับหวังผลได้เลยครับตอนนี้ค่อยๆเบียดครับเป็นนักมวยที่เฮียมอครับคุณชูเจริญระวีรามวงผู้จัดการนั้นหมายมั่นปั้นมือครับว่าคงจะเป็นนักชกที่สร้างชื่อให้กับค่ายชูวัฒนะได้ครับคนนี้เอาครับยกแรงนั้นผีผลามไม่ได้ครับนี่ครับโดนขวาตรงครับเต็มกบหูครับหมัดนี้เสียงเชียร์ครับแฟนๆในสนามนั้นชอบครับประเภทมวยหมัดหนักสิงห์หนุ่มนั้นชกมาถึง5เซตครั้งครับแพ้3ครั้งชนะคะแนนครั้งเดียวครับ40เอาครับตอนนี้ค่อยๆเบียดครับชนะน็อกถึง47ครั้งครับใน51ครั้งเอาครับตอนนี้โดนแล้วครับลำตัวสิงห์หนุ่มเอาครับโต้ขวาเหมือนกันครับยิงหมัดขวาไม่โดนแล็กวาซิมนั้นเป็นแชมป์มวยสมัครเล่นนั้นถือว่าเบสิกครับพื้นฐานใช้ได้เลยครับมวยคนนี้ได้ทั้งแชมป์โซครับแล้วก็แชมป์คิงส์ครับครับคิงส์ครับนั้นก็มาต่อยในเมืองไทยครับเป็นนักมวยจากมองโกเลียมองโกเลียนั้นในเรื่องของมวยสมัครเล่นนั้นไว้ใจได้ครับโดนแยบ2หมัดซ้อนๆกับสิงห์หนุ่มเอ้าครับโดนเหมือนกันครับตอนนี้นี่ครับแม่เล่นหนักๆเลยครับไม่มียั้งครับนี่เป็นแชมป์สมาคมมวยแห่งทวีปเอเชียครับพาบาต่อยลำทวนหน้ากลัวครับคาบลูกคาบดอกรูปร่างนั้นใกล้เคียงกันเหลือเกินครับมวยคู่นี้พิกัด130ปอนด์นั้นเมืองไทยเรายังหาแชมป์ลำบากครับในรุ่นนี้แต่ว่าสิงห์หนุ่มจะเป็นคนแรกหรือเปล่าครับอ้าวครับโดนขวาตรงครับ2หมัด
นี่ครับเจอเหยียบซ้ายตรงอีกโอ้มาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้แล็กวาซิมหมดยกที่1ที่2ครับยกแรงนั้นถือว่าทั้งคู่ชกได้คู่ขี้ครับคู่นี้โดนด้วยกันทั้งคู่แล้วก็หมัดที่ออกนั้นแต่ละหมัดครับสังเกตครับว่ามวยคู่นี้นั้นถ้าโดนจังๆเต็มๆแล้วอาจจะเห็นผลทันตาครับแล็กวาซิมก็วันนี้ไม่กลัวครับกิติศัพท์หมัดสถิติการชกของสิงห์หนุ่มครับอ้าวครับเจอยับซ้ายตรงๆครับสิงห์หนุ่มอ้าวแล้วครับ2หมัดซ้อนๆครับตอนนี้สิงห์หนุ่มนั้นใจเย็นครับนี่ครับแลกวาซิมอ้าวครับแลกกันแล้วครับขวาเจอขวาแหมเจอยับซ้ายอีกแล้วครับเบสิกมวยสากลนี่ใช้ได้เลยครับแลกวาซิมอ้าวครับโดนขวาตรงทําท่าเป๋ครับหมัดนี้นี่ครับหมัดของสิงห์หนุ่มนั้นไว้ใจได้ครับออกไปแต่ละหมัดนี่หวังผลนะครับแล็กวาซิมค่อยๆเบียดครับสิงห์หนุ่มนั้นแยบรบกวนอ้าวครับขวาตรงลำตัวครับโดนหนักๆเน้นๆครับแล็กวานั้นยังเฉยๆครับนักมวยจากมองโกเลียอ้าวครับโดนขวาครอสขวาครับหมัดนี้โดนแต่ละหมัดนั้นเสียงดังฟังชัดครับสิงห์หนุ่มเอาครับตอนนี้หันมาเล่นลำตัวครับลองดูครับลำตัวใครจะแข็งใครจะแน่นกว่ากันก็แม่ต่อยมาอ้าวครับโดน 1-2 เหมือนกันวันนี้สิงห์หนุ่มนั้นต่อยได้เหนียวแน่นใช้ได้ครับแล็กวาซิมนั้นไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับยิงขวาตรงลำตัวอ้าวครับโต้คืนเหมือนกันแม่ออกได้น่ากลัวครับยิงขวาตรงครับสิงห์หนุ่มโดนเข้าไป2หมัด3หมัดครับโอ้เผลอไม่ได้ครับนี่ครับเปิดการ์ดเมื่อไรแล้วเจอตรงๆเต็มๆแล้วมีสิทธิ์ครับโอ้อย่างที่เรียนครับมวยคู่นี้นั้นใครโดนแล้วแผ่นลงครับเพราะว่าหมัดนี่ดูแต่ละหมัดที่ออกครับประเภทหวังผลทั้งนั้นครับแลกว่าอัปเปอร์คัตซ้ายครับแต่ว่ายังห่างไม่ค่อยโดนเอาครับยิงขวาลำตัวอีกทีสิงห์หนุ่มครับตอนนี้พอโดนแล้วจะต้องแก้คืนทันควันครับรุ่นไลท์เวทนี่ของสภาวมวยโลกก็อัสมาเนสันครับนักชกวัย37ของการหน้าครับโดนครับนี่เป็นชุดใหญ่ครับโอ้โหสิงห์หนุ่มครับโมโหเหมือนกันครับนี่ครับตามสเต็ปมวยสมัครเล่นครับแล็กวาซิมอ้าวครับขวาตรงเอาละครับตอนนี้เริ่มจะรู้พิษสงครับแล็กวานั้นบอกแค่นี้ยังไม่กลัวครับนี่ครับยับซ้ายออกได้สวยเป็นการทำลายจังหวะครับสิงห์หนุ่มค่อยๆกระแทกครับสิงห์หนุ่มนั้นดูสถิติการชกครับผู้สนับสนุนมวยแห่งญี่ปุ่นนั้นสนใจครับที่3ครับต้องขอขอบคุณพนักท่านสนอเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับประธานจัดการแข่งขันคุณมานะหรินทรานนท์แห่ง 3K แบตเตอรี่คุณพงษ์วิเศษไพฑูรย์แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แห่งบริษัทโอสถสภาเต็กเฮงหยูจำกัดครับตอนนี้บนเวทีนั้นเรามาชมกันครับนี่ครับไม่น่าเชื่อครับแล็กวาซิมนั้นชกมวยอาชีพมาเพียงแค่2ครั้งครับแต่ว่าสมัครเล่นนั้นผ่านมาโชคชนครับเป็น100ครั้งระดับแชมป์โซคัพแชมป์คิงส์คัพนั้นถือว่าอยู่ในระดับแถวหน้าครับนี่ครับจังหวะฝีมือฮุกซ้ายครับเต็มๆครับตกหูแต่ว่าแล็กวาซิมนั้นบอกทนได้ครับนี่ครับมีความทนทานแล็กวาซิมนั้นวันนี้แสดงสีหน้าหนักใจเหมือนกันครับแต่ว่าประเภทไม่กลัวครับเคยชกต่างประเทศมาตลอดครับได้แชมป์ PBA รุ่นสไลด์เวทครับแชมป์พาบาจากนักชกอินโดนีเซียเอาครับอัปคัตขวาสิงห์หนุ่มโดนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันครับเอาครับโต้คืนทันควันเหมือนกันครับนี่ครับสิงห์หนุ่มนั้นอาจจะดูช้ากว่าครับแต่ว่าหมัดแต่ละหมัดที่ออกไปนั้นหวังผลได้เลยครับนี่ครับแต่กว่าสิงห์หนุ่มโดนครอสไซด์ครับหมัดนี้สิงห์หนุ่มนั้นแย่แยบไปเรื่อยครับมีจังหวะเอาครับอัปคัตขวาลำตัวเอียงไปเหมือนกันครับและกว่าสิงห์วันนี้มาชิงแชมป์รุ่นจูเนียร์ไลท์เวทครับ130ปอนด์ที่ว่างของ PABA เป็นแชมป์ของ PABA นั้นก็หมายถึงว่าตำแหน่งรองแชมป์โลกของสมาคมมวยโลกนั้นอยู่ข้างหน้าครับเพราะถือว่า PABA หรือแพนเอเชียนบ็อกซิ่งแอสโซเชชันครับสมาคมมวยแห่งทวีปเอเชียเป็นสาขาครับของสมาคมมวยโลกครับตอนนี้โดน 3-4 หมัดครับ
สิงห์หนุ่มแต่ว่ายังป้องกันตัวได้ครับสิงห์หนุ่มนั้นเคยแพ้มา3ครั้งครับในการชก51ครั้งของเขาเคยขึ้นชิงแชมป์ภาคครับสาพันธ์มวยภาคตะวันออกและแปซิฟิกครับครับตอนนี้อัปคัตขวา2หมัดซ้อนๆครับโอ้โหออกได้น่ากลัวเหลือเกินครับสิงห์หนุ่มนั้นอ่อนให้เห็นไม่ได้ครับนี่ครับเอาละครับสิงห์หนุ่มโตเจออัปคัตขวาเข้าไปเหมือนกันขวาเต็มๆครับแถวกกหูวันนี้นี่เจอศึกหนักครับคืดขึ้นคอทั้งคู่ครับมวยคู่นี้ชกกันแล้วฟอร์มการชกลีลาการชกนั้นดูใกล้เคียงกันครับเอาครับตัดซ้ายลำตัวกรรมการต้องเตือนครับบอกชกใต้เข็มขัดครับลักษณะอย่างนี้หมดยก4ต้องขอขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชงคุณสวนาบุญคุณศักดิ์แห่งบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดบริษัทเครื่องดื่มโคบานมาดองอาจมาดโคบานคุณคือโคบานครับและคุณเฉลียวอยู่วิทยาแห่งเครื่องดื่มกระทิงแดงครับรวมถึงบริษัทแสงไทยเมดิคอนจำกัดผลิตภัณฑ์โทน้ำเย็นเตร็กและไบโซเล็กตอนนี้มาชมครับบนเวทียกนี้เป็นยกที่4ครับโอ้โหโดนขวาตรงครับสิงห์หนุ่มนั้นเป็นนักชกที่ทางญี่ปุ่นให้ความสนใจครับดูสถิติการชกแล้วสมัยนั้นชก20กว่าครั้งครับ26ครั้งชนะน็อก25ครั้งโอ้ยหมัดซ้ายครับออกไปนี่รุนแรงครับมวยคู่นี้ออกหมัดได้รุนแรงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เข้าจุดโฟกัสยังไม่โดนครับนี่ครับหลอดกาดเข้าไปครับแลกวาซิมตอนนี้ต้องดูที่ความแข็งแกร่งครับความทนทานนั้นถือว่าใช้ได้ทั้งคู่ครับขนาดโดนแล้วนี่ยังเฉยๆตอนนี้สิงห์หนุ่มต้องค่อยๆแยบครับสกัดไม่ยอมให้ใครใกล้แหมลูกนี้แยบสวยครับมวยนั้นบางครั้งไม่จำเป็นครับต้องทิ้งหมัดทิ้งไหล่มีจังหวะและค่อยทำครับเล็กวาซิมตอนนี้นี่ครับพยายามจะเปิดกาดสิงห์หนุ่มต่อยยั้งห่างครับไม่โดนตอนนี้ยอมลดรุ่นครับเล็กวาซิมเพราะว่าชกในรุ่นไลท์เวทแล้วนี่ครับสิงห์หนุ่มโดนเหมือนกันครับคู่นี้ใครชนะนั้นก็ถือว่ามีอนาคตทั้งคู่ครับสิงห์หนุ่มชนะเล็กวาซิมนั้นถือว่าทำได้สร้างได้ครับในขณะเดียวกันเล็กวาซิมผ่านสิงห์หนุ่มไปได้นี่ถือว่าผ่านของแข็งคนหนึ่งครับอ้าวครับขวาลำตัวเสียงดังสนั่นครับสิงห์หนุ่มพยายามจะโต้ด้วยซ้ายครับคู่นี้ดูแล้วต้องทำใจครับเพราะว่าออกมาแต่ละดอกแต่ละหมัดนี่ครับนี่ครับเล็กวาซิมนั้นไม่มีผ่อนครับนี่ครับเจอขวาตรงของสิงห์หนุ่มเหมือนกันสิงห์หนุ่มนั้นต้องมีหมัดยับนำครับนี่ครับตักรอจังหวะมากแล้วเจอลีลาสเต็ปมวยสากลของเล็กวาซิมนั้นสเต็ปมวยนั้นจะดูคล่องตัวกว่าครับเล็กวาซิมครับแต่ว่าความหนักหน่วงรุนแรงนั้นสิงห์หนุ่มจะได้เปรียบนิดๆครับนี่ครับต่อยปีกสามและอันตรายครับเบียดคู่นี้นี่ยังไม่เห็นหมัดจะจังๆครับนี่ครับออกมาเป็นชุดหรือว่าเป็นการต่อยเปิดการครับต่อยทำลายจังหวะกระแทกยับซ้ายครับหมดยกยกที่5 round 5ครับเรามาชมครับในยกที่5ตอนนี้มาติดตามชมครับสำหรับมวยคู่นี้ผ่านมา4ยกนั้นดูแล้วยังคู่ขี้ครับถือว่ายังดูไม่ออกครับมวยคู่นี้ฟอร์มการชกลีลาการชกนั้นใกล้เคียงกันครับและกว่าซิมนั้นจะขยันออกหมัดครับแต่ว่าสิงห์หนุ่มออกมาแต่ละครั้งนั้นมีเป้าหมายครับเข้าเป้าแล้วก็หนักหน่วงรุนแรงแม่ลูกนี้ย่อครับหันไปมองเลยครับพี่เลี้ยงครับเตือนบอกอะไรอยากมองโกเลียครับตกใจครับเล็กวาซิมหันไปมองครับคิดว่ากรรมการเตือนเอาครับตอนนี้หายตกใจแล้วครับแม่เสียงฮานั้นแฟนๆในสนามฮือฮาเลยครับโอ้เล่นเอาตกใจเลยครับเล็กวาซิมหันไปมองคอนพี่เลี้ยงครับตอนนี้เดินครับเดินเบียดซึ่งวันนี้เราต้องขอขอบคุณยาดมตราป้อยเซียนครับคุณณรงค์กายพันเลิศภัตตาคารเจ้าพระยาสุกี้เรือนเพชรบริษัทรีเจนซี่บลันดีไทยจำกัด
คุณบุญเลี้ยงอดุลยฤทธิกุลแห่งดาราคาเฟ่คุณสมศักดิ์ที่มาสอนแห่งอีสานดาร์ลิงครับเอาครับตอนนี้มาเป็นชุดครับโอ้โหตอนนี้เริ่มจะหนักเน้นๆแล้วครับนักมวยทั้งคู่หันมาดูวงในครับวงในนั้นกระแทกครับใช้ไหล่กระแทกไหล่กวาซินนั้นอาศัยประสบการณ์จากมวยสมัครเล่นครับโอ้ยโดนขวาตรงครับเจอขวาอีกทีสิงห์หนุ่มนี่เจอหนักเน้นๆแล้วครับตอนนี้โอ้ยมาเป็นชุดครับนี่ครับลำตัวอีกแล้วครับโตเหมือนลำตัวเหมือนกันครับสิงห์หนุ่มบอกไม่กลัวครับตอนนี้พยายามจะดันครับกะให้เข้าระยะมาครับต่อยขวาลำตัวไหล่กวาซินต้องดึงกางเกงเลยครับโอ้ยนี่ครับมวยต่างประเทศนี่ลำตัวนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับนี่ครับสิงห์หนุ่มครับมันนั่นลำตัวครับต่อยขวาลำตัวตอนนี้ต้องถอยแล้วครับแล้วกว่าสิมเจอลำตัวแล้วมีอาการครับแสดงอาการให้เห็นพยายามออกซ้ายออกขวาครับนี่ครับไฟสเต็ปมวยสากลเข้าช่วยแล้วครับตอนนี้โอ้แฟนๆในสนามฮือฮาครับแล้วกว่าสิมครับต่อยซ้ายอีกทีเอาครับขวาเอาครับมาเป็นชุดใหญ่ครับตอนนี้สิงห์หนุ่มตอบโต้ไม่ทันครับอ้าวครับพยายามจะตอบโต้เหมือนกันดันไปครับพยายามดันติดมุมแดงครับสิงห์กอดเอาไว้ครับต้องล็อกคอเลยครับนี่ก็เป็นทางแก้ที่ดีซึ่งโอ้ยลูกนี้หัวชนเลยครับใจศีรษะชนนี่ระวังครับอันตรายสิงห์หนุ่มชนเต็มๆนี่ยังเหนียวครับเจอเข้าไป2ดอกเลยครับชนเข้าไปเต็มๆและกว่าสิงห์ครับตอนนี้ตั้งตัวได้แล้วครับหลังจากที่โดนขวาลำตัวนี่ครับสิงห์หนุ่มนั้นหันมาเล่นขวาลำตัวครับแต่ว่าต้องระวังบนเหมือนกันและกว่าสิงห์ครับนี่ครับความเป็นมวยนั้นเหนือกว่าครับและกว่าสิงห์แต่ว่าความต้นทานครับต้องดูครับโอ้โหครับนี่โดนทุกซ้ายเต็มๆครับปลายคางเทียมไปอีกนะครับว่ายุบต่อไปในมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์กลับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงยกที่5ครับการแข่งขันในวันนี้12ยกครับสำหรับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ PBA ครับพาบาในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถือว่าใหญ่สุดครับของเมืองไทยในตอนนี้สิงห์หนุ่มยามากิยิมครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ก็มีสิทธิ์ครับติดอันดับโลกได้ครับของสมาคมไม่โลกเพราะว่าเล็กวาซิมนั้นเป็นรองแชมป์อันดับ11ของสมาคมไม่โลกในรุ่นไลท์เวทครับถ้าชนะไฟนี้ไปนั้นเล็กวาซิมอันดับต้องขึ้นครับเพราะถือว่าสิงห์หนุ่มเป็นนักมวยที่พอจะมีชื่อเสียงครับในสถาบันมวยโลกเพราะว่าเป็นรองแชมป์อันดับ1ของ PBAเรามาชมในยกที่6ครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณอุดมเสริมสิริมงคลคุณนพดลเสริมสิริมงคลครับแห่งห้างสรรพสินค้าพาต้าอินทราปิ่นกล้าหัวหมากคุณชนะจักรีมงคลแห่งธนบุรีเอนเตอร์เทนเมนต์เชสเตอร์กิลครับกาแฟเย็นฉลามมัสแตงนี่สิมาแรงคุณสมยศสุทางกูลแห่งพระราม9พลาซ่ากลับยกที่6ครับมาชมครับคู่นี้มาถึงตรงนี้แล้วดูโอกาสจะน็อกกันนั้นค่อนข้างจะลำบากครับหมัดหนักก็จริงแต่ว่าความทนทานของทั้งคู่นั้นทนทานเหลือเกินครับแต่ว่าถ้าต่อยลำตัวของเล็กวาซิมบ่อยๆครับต่อยเข้าไปบ่อยๆนั้นมีสิทธิ์ครับตอนนี้เล็กวาซิมหันมาล่าสลับบนครับคู่นี้เล็กวาซิมนั้นดูหน้าตาแล้วแกเหมือนเลือดผสมครับระหว่างจีนกับเกาหลีแล้วก็ลีลาการชกครับสไตล์การชกนั้นถือว่าครบเครื่องครับครับเจอขวาลำตัวอีกแล้วลำตัวนั้นไม่ค่อยดีครับโดนหน้าเท่าไหร่ไม่มีลงครับมวยเกาหลีอย่างนี้ครับหรือมวยมองโกเลียหรือมวยต่างประเทศครับส่วนมากแล้วโดนหน้าไม่ค่อยจะลงหรือมวยฟิลิปปินส์อย่างนี้ครับแต่ว่าพอโดนลำตัวแล้วลำตัวนั้นค่อนข้างจะอ่อนครับไม่เคยผ่านประสบการณ์การชกมวยไทยครับความแข็งแกร่งของลำตัวครับของทองนั้นดูแล้วน้อยกว่านักมวยไทยจุดอ่อนที่สำคัญก็คงจะเป็นลำตัวครับวันนี้สิงห์หนุ่มเอากับเล็กวาซิมเจอลำตัวครับซ้ายลำตัวต้องถอยเลยครับพอเจอลำตัวแล้วถอยทันทีครับเล็กวาซิมกำลังบุกอยู่ดีๆครับลุกไล่อยู่ดีๆครับนี่ครับมาเป็นชุดใหญ่ลุกซ้ายครับเจออัปคัตขวาดักครับตอนนี้ครับใช้ไหลเอากับใช้ไหลกระแทกเข้าไปช่วยก่อนครับวันนี้ถือว่าต่อยโชว์กรรมการของ PBA ครับคาบามีถึง28ประเทศครับตอนนี้ประชุมกันเมื่อวานนี้ครับ
21 22มีนาคมประชุมกันเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้เลยมาชมการชิงแชมป์ PBA ครับพาบามีประชุมกันมาร่วม100คนครับอันนี้ก็คุณนิวัฒน์เหล่าสนวัฒน์ครับเป็นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นคนดังของสมาคมมวยโลกครับแห่งเอเชียตอนนี้ค่อยๆเบียดครับเล็กวาซิมสิงห์หนุ่มตอนนี้นี่หายใจแล้วครับหายใจแรงแล้วครับโอ้ยเอาครับเล็กวาซิมนั้นเป็นนักมวยมองโกเลียครับแต่ว่ามีคนไทยให้การสนับสนุนครับอยู่ในแผนสร้างของคุณนิวัฒน์เหล่าสนวัฒน์ครับเล็กวาซิมเดี๋ยวจบคู่นี้แล้วครับผลการชกออกมาเสร็จเรียบร้อยนั้นเราคงจะได้คุยกับคุณนิวัฒน์ครับกับในยกที่7ผ่านแล้วประมาณ1นาทีครับคู่นี้แม่คิวโฆษณาครับเล็กวาซิมกรรมการต้องเตือนครับนักมวยทั้งคู่ว่าอย่าใช้เหวี่ยงครับเราต้องขอขอบคุณคุณสุรจิตนันทศิริยางบริสโตนคุณสกลนครไทยซุปไก่สกัดสกอตนะครับแล้วก็การบินไทยสายการบินแห่งชาติสุเทพเย็นสุขไอรีเฮารังนกไทยเชียงใหม่แล้วก็ไทยเฮาภูเก็ตครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณตึกชานอิสระ2ครับที่ติดตั้งไมโครเวฟทำการถ่ายทอดสดรับวันนี้ตอนนี้มาลุ้นกับบนเวทีแหมอยู่นี้นั้นโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับแลกวาซิมแต่ว่าสิงห์หนุ่มก็ตอนนี้กำลังเป็นยังไงครับสิงห์หนุ่มนั้นยังไม่ค่อยจะชกมากยกเท่าที่ควรครับส่วนมากแล้วจะน็อกยกต้นๆครับนี่หมัดครอสไซด์ครับหมัดนี้แลกวาซิมไม่ทันระวังครับเจอเข้าไปเต็มกกหูเอาแล้วครับตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายครับนาทีที่3นะครับสิงห์หนุ่มเฮียมอบอกเร่งแล้วครับคุณชูเจริญเอาครับยิงขวาลำตัวแลกวาซิมก็โดนขวาลำตัวตอนนี้ต้องจับกางเกงเลยครับเจอลำตัวแล้วไม่ค่อยดีครับต้องใช้สเต็ปมวยสากลเข้าช่วยเลยครับตอนนี้ต้องถอยแล้วเอาครับมาเป็นชุดประมาทไม่ได้ครับเดินผีผางเข้าไปแล้วเจอจุดโฟกัสแล้วลงง่ายๆครับเหลือเหมือนกับอลาวิลล่ามอครับเจออัปเปอร์คัตซ้ายของริคลบโดเปสมัดเดียวครับหงายท้องลงไปเลยไม่ได้ครับมั่นใจในคางตัวเองมั่นใจในความแข็งแกร่งตัวเองไม่ได้ครับในเรื่องของหมัดมวยที่8ครับเลยครึ่งทางมา2ยกแล้วครับทั้งคู่นั้นยังไม่มีทีท่าครับว่าใครจะเพียงพร้อมตอนนี้แต่ว่าพอจะมองเห็นครับว่าแลกวาซิมนั้นโดนลำตัวแล้วมีอาการครับสิงห์หนุ่มเลยต้องเข้าไปเล่นลำตัวแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเข้าไปเล่นลำตัวนั้นประมาทไม่ได้ครับโอ้ยฮุกซ้ายครับเต็มๆแลกวาซิมนั้นยังเฉยๆครับมวยต่างประเทศนั้นโดนหน้าแล้วบอกไม่เป็นไรครับแต่ถ้าโดนลำตัวเมื่อไรแล้วเห็นผลครับครับตอนนี้แลกขวากับซ้ายสิงห์หนุ่มนั้นหนักครับแต่ว่าดูเชื่องช้าครับดูจะช้ากว่าเป็นมวยที่ต้องสร้างสเต็ปมวยให้ดีครับสิงห์หนุ่มต้องรู้จักโยกรู้จักโยกรู้จักหลบครับแบบเขาทรายเขาทรายนั้นไม่ใช่มวยเร็วครับแต่ว่าครับตอนนี้เดืออัพพัดขวาเข้าไป2หมัดต้นๆครับสิงห์หนุ่มแต่ว่านี่ครับพยายามจะอัดลำตัวกองเชียร์นั้นลุ้นแล้วครับอยากจะให้อัดลำตัวครับตอนนี้เล็กวาซิมเอาครับปิดป้องแล้วครับไม่ให้ตอบโต้ครับปิดป้องแม่กดศีรษะครับนี่ใช้แท็กติกครับของมวยสากลเข้าช่วยครับตอนนี้เริ่มเบียดเข้าหาอีกแล้วครับต่อยเบาๆครับค่อยๆเปิดการ์ดสิงห์หนุ่มครับโดนซ้ายเอาครับหันมาเล่นลำตัวเหมือนกันแม่คู่นี้โดนต่อโดนแล้วสิงห์หนุ่มเราจะได้เปรียบครับเพราะว่าสิงห์หนุ่มนั้นมีหมัดหนักกว่าครับประเภททีต่อทีคุณผมทีผมทีนั้นสิงห์หนุ่มจะได้เปรียบครับแต่ว่าตอนนี้สิงห์หนุ่มนั้นปิดกั้นครับใช้ไหล่กระแทกเลยครับและกวาซิมครับตรงขวาตรงกับฝ่ายกั้นเป็นการดอนเหมือนกันครับและกวาซิมนั้นตอนนี้ถอยห่างไม่ได้ครับถอยเข้าระยะหมัดแล้วอันตรายครับโอ้แฟนๆในสนามมันลุ้นเชียร์กันใหญ่ครับตอนนี้50 50ครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้นี่มีโอกาสทั้งคู่ครับแลกวาซิมก็ต่อยขวาลำตัวสิงห์หนุ่มพยายามจะยักซ้ายครับค่อยๆสกัดนี่ครับตอนนี้แต่ว่าหมัดนี้จะกาดต่ำไปนิดครับสิงห์หนุ่มเอาครับต่อยซ้ายขวา1 2ครับแลกวาซิมหลบหลบแล้วเอาครับหันมาใช้สเต็ปมวยสากลเข้าช่วยครับนี่ครับต่อย1 2หน้ากลัวครับ
แต่ว่าหมัดไม่หนักสลากับตอนนี้ถึงมันบอกไม่กลัวแล้วครับแต่ว่าโดนบ่อยๆย้ำบ่อยๆแล้วอันตรายครับหายใจไม่ทันเอานี่ครับเจอศีรษะชนแล้วครับเต็มๆแต่ว่ากรรมการไม่เห็นครับค่อยๆหลบครับนี่ครับต่อย1 2 3เอาครับสิงห์หนุ่มเอาบ้างเหมือนกันยกนี้เป็นยกที่8แล้วครับเอาครับหมดครับตอนนี้เรามาชมในยกที่9ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับตึกชาญอิสระ2ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งไมโครเวฟครับทำการถ่ายทอดสดของททบ5ครับตอนนี้มาถึงยกที่9ครับและตอนนี้ใกล้ๆผมก็มีเกจิอาจารย์ครับในวงการมวยสากลอาชีพซึ่งเอ่ยชื่อแล้วทุกคนต้องรู้จักครับครูเท่าชนะทรัพย์แก้วนี้อยากจะเรียนถามครูนิดนึงนะครับดูมวยคู่นี้แล้วครูเห็นเป็นยังไงครับการชกของคู่นี้คู่นี้กำลังเราไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยดีคู่นี้เขาดีแล้วกันนะเขารู้สึกว่าดีกำลังเสมอต้นเสมอปลายนะครับมาถึงตรงนี้ครับดูกันครับครูเท่านั้นบอกว่าพูดถึงกำลังของเขานั้นจะประติดประต่อครับแล้วก็กำลังเขาจะดีกว่าสิงห์หนุ่มนั้นหมัดหนักก็จริงครับแต่ว่ากำลังดูแล้วจะเป็นรองตรงนี้ครับคงจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมครับเราก็ต้องมาลุ้นครับน่าจะรู้สึกว่ากระจับของเล็กวาซินนั้นอาจจะดูไม่แน่นครับแกจับบ่อยเหลือเกินครับอ้าวครับตอนนี้ครอสขวา2หมัดสิงห์หนุ่มนั้นดูจะเชื่องช้าไปครับปกติแล้วแกจะช้ากว่าอยู่แล้วครับมาถึงตรงนี้และกว่าสิงห์ก็ค่อยๆเบียดครับนี่ครับโอ้ยมาเป็นชุดใหญ่ครับโอ้โหอ้าครับโต้คืนเหมือนกันครับสิงห์หนุ่มนี่ครับต้องให้โดนก่อนครับสิงห์หนุ่มพอโดนแล้วถึงจะโต้สิงห์หนุ่มนั้นมวยญี่ปุ่นสร้างครับแต่ว่าและกว่าสิงห์คนไทยสร้างครับคุณนิวัฒน์นั้นบอกอยู่ในแผนสร้างให้ก้าวไปสู่บัลลังก์โลกครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันครับวันนั้นเราดูให้เป็นการกีฬาครับเราอย่าไปคิดว่าเป็นชาวต่างประเทศหรือเป็นคนไทยครับตอนนี้หันมาต่อย 1-2 ครับสิงห์หนุ่มแต่ว่าและกว่าสิงห์นั้นนี่ครับต่อยยังห่างครับดึงตัวไปได้ต้องถอนหายใจครับเจอขวาลำตัวครับเจอขวาปลายคางอีกทีครับอ้าวครับตอนนี้มาเป็นชุดครับโอ้สิงห์หนุ่มต้องหลบเลยครับต้องกอดไว้อ้าวครับเจอซ้ายลำตัวโอ้มาแล้วมาเป็นชุดเลยครับและกว่าสิงห์นี่ครับเป็นแชมป์ PABA ครับแชมป์พาบาในรุ่นไลท์เวทครับแต่ว่าแกทำน้ำหนักได้2รุ่นป๋ายงครับคุณประยงไม้อ่อนมือนั้นแจ้งมาครับบอกว่าชกมวยสากลอาชีพแค่2ครั้งครับแต่ว่าชกสมัครเล่นนั้นชกมาหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่3ของมวยอาชีพและกว่าสิมโอ้โหอ้าวครับตอนนี้สิงห์หนุ่มโดนแล้วครับทั้งบนทั้งล่างครับยืนอยู่หัวใจจริงๆครับตอนนี้ยกนี้เป็นยกที่9ครับหมดครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาชมครับในยกที่10ครับเหลือเวลาอีก3ยกครับตอนนี้ต้นยกนั้นสิงห์หนุ่มจะดีครับแต่ว่าพอถึงช่วงปลายๆแล้วจะโดนเป็นชุดครับครับตอนนี้ต้องเดินแล้วครับสิงห์หนุ่มและกว่าสิงห์นั้นใช้สเต็ปมวยครับนี่ครับที่เขาบอกพุชเวิร์กหรือว่าสเต็ปมวยสากลนั้นตรงนี้ครับเวลาชกแล้วรู้จักหลบเลยครับดึงตัวพุชเวิร์กนั้นก็หมายถึงการทำงานของเท้าครับนี่ครับและกว่าสิงห์นั้นตอดไปเรื่อยครับมีจังหวะแล้วมาเป็นชุดนี่ครับโอ้ยักซ้ายแล้วถอยเลยครับประเภทตีหัวเข้าบ้านอย่างนี้ในหน้าโมโหครับมายืนแลกลังเวทีนั้นสิงห์หนุ่มบอกสบายครับประเภทค่อยบ่อยย่านนี่เป็นนักมวยทั้งเหนือครับมาจากอำเภอ2จังหวัดแพร่นี่ครับพอมีจังหวะแล้วก็มาเป็นชุดเลยครับโอ้โหและกว่าสิงห์นั้นบอกคุณนิวัฒน์ครับเป็นผู้จัดการอยู่ครับตอนนี้ถือว่าไปเป็นการนำนักมวยต่างประเทศครับลองมาสร้างมาทำกันดูรอบมองโกเลียนั้นมวยอาชีพยังไม่ค่อยจะแพร่หลายกันเท่าที่ควรครับแต่ว่ามวยสุดเล่นนั้นมีเยอะแล้วครับอ้าวครับตอนนี้มันเน้นลำตัวครับแต่ว่าและกว่าสิงครับตอนนี้ดูสายตาแล้วครับนี่ครับมีความตั้งใจไม่กลัวหมัดของสิงห์หนุ่มเลยครับตอนนี้บอกชกมา51ครั้งครับแพ้3ครั้งชนะ48ครับแล้วก็น็อกซะ47ครั้งนั้นไม่กลัวครับนี่ครับหมัดซ้ายล้วนๆเลยครับโอ้ยโอ้มาเป็นชุดใหญ่ครับ
สิงห์หนุ่มอ้าวแล้วครับตอนนี้สิงห์หนุ่มครับโอนทำท่าเป๊ะไปเป๊ะมาครับโอ้แล้วลาซินก็ต่อย1 2 3โอ้สิงห์หนุ่มนี่ปิดกล้องอย่างเดียวครับตอนนี้โอ้มาไม่รู้กี่หมัดต่อกี่หมัดครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับนี่ครับต้องกอดเอาไว้เลยครับโอ้กรรมการยังไม่นับครับแล้วลาซินก็อ้าวแล้วครับมาอีกชุดนึงครับโอ้ด่านไปครับนี่ครับกำลังนี่ยังเหลือเผื่อครับแล้วลาซินโอ้สิงห์หนุ่มต้องกอดเอาไว้ครับนี่ครับเป็นมวยสร้างที่คุณนิวัฒน์กับหมายมั่นปั้นมือครับว่าลองเอานักมวยต่างประเทศมาสร้างกันดูครับโอ้นี่ครับมาอีกชุดแล้วครับโอ้ปิดป้องอย่างเดียวครับสิงห์หนุ่มพยายามจะโต้เหมือนกันแต่ว่าแล้วลาซินนั้นนี่ครับพยายามมาแล้วแต่ต่อยซ้ายมาโดนเหมือนกันครับแล้วลาซินสิงห์หนุ่มครับมีปิดป้องอย่างเดียวครับโอ้ยเจอ1 2อีกแล้วโอ้ยกนี้เป็นยกที่10ครับท่านผู้ชมนี่ครับมวยสากลถือว่าชั้นยอดนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ระดับนะครับนี่ครับเรามาดูครับเป็นภาพช้าครับหมาดนี่มาเป็นชุดเลยครับชุดใหญ่เลยสิงห์หนุ่มยามากิยิมครับตอนนี้ปิดป้องอย่างเดียวครับหลบหลีกครับโดนบ้างไม่โดนบ้างครับโอ้โหมาดุเลือกเกินครับแลกวาซิมนักมวยจากมองโกเลียครับตอนนี้ได้น้ำได้ท่าก็กระตีกระเปล่าขึ้นมาครับเจ้าต๋องบักต๋องครับหรือว่าสิงห์หนุ่มยามากิยิมนักมวยจากอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับอายุ21ปีครับอายุยังไม่มากว่าแลกวาซิมนั้นอายุ25ปีแล้วครับเป็นนักมวยมองโกเลียแล้วตอนนี้โตเหมือนกันครับสิงห์หนุ่มแม่ครอสไซมัดนี่น่ากลัวไหลจะหลุดแหละครับเพราะว่าก็ต่อยแรงเหลือเกินท่านโตแล้วมีหวังครับเอ้าเจอหมัด1 2เข้าไปครับนี่ครับโอ้โหสิงห์หนุ่มครับเจอขวาลำตัวอีกแล้วนี่ครับยืนอยู่ได้ด้วยท่าถลดจริงๆครับสิงห์หนุ่มเป็นนักมวยที่หมัดหนักครับแต่ว่าแล็กวาซิมครับวันนี้มาเป็นมวยกว่าครับเคยชกมวยสมัครเล่นมาเยอะร่วมร้อยครั้งแล้วครับชกมวยสมัครเล่นก็ผ่านมาหลายสังเวียนครับเคยเป็นแชมป์โซครับที่เกาหลีครับปี92แล้วก็เป็นแชมป์คิงซักครับปี93แล้วก็หลังจากนั้นเทิร์นโปรครับมาชกมวยอาชีพแต่ว่าเพิ่งชกไปแค่2ครั้งครับชกครั้งแรกก็เป็นแชมป์ PBA เลยครับในรุ่นไลท์เวทชนะนักมวยอินโดนีเซียในยกที่4ครับแล้วก็ครั้งที่2นั้นไปต่อยที่เกาหลีแล้วก็น็อกนักมวยเกาหลีในยกที่2นี่เป็นแค่2ครั้งครับเจอครับ1 2แหมยักซ้ายสวยครับสิงห์หนุ่มตอนนี้ผ่อนครับและกว่าสิงห์นั้นผ่อนแล้วครับแต่ว่านี่ครับพอมีจังหวะแล้วก็เป็นชุดแล้วครับเป็นมวยที่นักมวยไทยหลายคนครับน่าศึกษาน่าดูครับนี่ก็แหมเล่นกระแทกด้วยไหล่ทั้งคู่ครับกรรมการพูดตัดสินครับแค่มองเฉยๆครับแต่ว่าไม่เตือนถือว่าเป็นการต้อนรับคณะกรรมการสมาคมมวยแห่งทวีปเอเชียครับประเทศสมาชิกทั้ง28ประเทศครับนี่ครับมีการชิงแชมป์ PBA ถึง2คู่ครับคู่นี้เป็นคู่แรกแล้วก็หลังจากคู่นี้ครับหลักหิน CP ยิมก็จะขึ้นชิงแชมป์ PBA ครับในรุ่นแบนตันอันนี้ทรบ5ถ่ายทอดสดครับโดยอัมพันยศกรุ๊ปผู้ดำเนินการถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ติดตามชมครับการชกมวยสากลอาชีพระดับมาชมครับในยกที่12ยกสุดท้ายก็งานเลี้ยงรุ่นบพต.ครับรุ่นที่301ครั้งที่13ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ห้องทับทิมในวันที่29มีนาคมนี้เวลา 18:00 น.ครับก็ไปร่วมงานกันได้ครับแล้วก็รอดเรกบุญน้อยทิมถนอนครับประธานรุ่น102ห้องสีดาครับวันเดียวกันวันนี้เรามาชมครับยกสุดท้ายครับตอนนี้ต้องมาลุ้นแล้วครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าครับในยกนี้เพราะว่าดูการชกแล้วแม่ก็ต้องดูใจกรรมการครับว่าคะแนนที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรนี่เป็นการชิงแชมป์ PBA ครับในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทครับ130ปอนด์เป็นรุ่นที่ว่างครับPBA นั้นแพนเอเชียนบ็อกซิ่งแอสโซเซชันครับสมาคมมวยแห่งทวีปเอเชียถือว่าเป็นสาขาของสมาคมมวยโลกครับ
คนที่เป็นแชมป์ PABA นั้นหมายถึงตำแหน่งรองแชมป์โลกแล้วก็มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกครับเป็นแชมป์ของสมาคมมวยโลกนั้นเราถือว่าน่าเกียรติประวัติครับสมาคมมวยโลกเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดครับของวงการมวยโลกแล้วก็สมาคมมวยโลกนั้นในตอนหลังมานี่ก็ค่อยๆขยายสาขาครับเดิมเป็น NBA จาก NBA ก็มาเป็น WBA แล้วก็แยกมาเป็น WBC ครับต่อจากนั้น WBA ก็แยกมาเป็น IBF และตอนหลังก็เป็น WBO อีกถือว่านี่ครับสมาคมมวยโลกนั้นเป็นเจ้าตำรับนะครับในเรื่องของสถาบันมวยโลกในยุคปัจจุบันเอาครับโอ้โหนี่ครับต่อยสเต็ปมวยสมัครเล่นแหละครับต่อยอย่างนี้คือต่อยไม่แรงครับแต่ว่าประเภทต่อยเรียกเสียงเชียร์แลกวาซิมครับโอ้สิงห์หนุ่มนั้นใจแกสู้เลยครับแต่ว่านี่ครับร่างกายครับกำลังแกจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับนี่ครับต่อยไม่แรงครับไม่หนักแต่ว่าต่อยแล้วทำให้คู่ต่อสู้ท้อใจครับเหนื่อยใจครับนี่ครับสิงห์หนุ่มต้องกอดเอาไว้ครับนี่ครับยืนอยู่ได้หัวใจจริงๆครับสิงห์หนุ่มวันนี้ถ้าใจน้อยครับเล็กกว่านี้แล้วโดนเป็นชุดในลงไปแล้วครับนี่ครับโอ้ยโดนเยอะเหลือเกินครับนี่ครับโอ้โหปิดอย่างเดียวครับสิงห์หนุ่มนี่ครับพยายามจะโต้เหมือนกันครับแต่ว่ากำลังนั้นยกแขนแทบจะไม่ไหวแล้วครับนี่ครับอัปเปอร์คัตขวายืนอยู่ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับสิงห์หนุ่มครับโดนขวาตรงอีกแล้วเหลืออีกหนึ่งรุ่นครับที่เราจะได้ชมวันนี้ครับอ๋อครับตูนซ้ายตรงเหมือนกันและกว่าสิงห์ครับโอ้ยสิงห์หนุ่มครับพยายามจะโต้เหมือนกันครับตอนนี้อ้าวเลยครับแต่ว่านี่ครับสติเขาดีกว่าสเต็ปมวยครับเอาครับตอนนี้นักมวยไทยนั้นเราถือว่าเป็นประสบการณ์ในงานที่งดงามในวันนี้ของพี่น้องผู้ชมกองเชียร์ทุกท่านรับการทีมงานของเราทุกท่านทุ่งไหนมือครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูครับบรรยากาศบนเวทีครับกำลังรอการประกาศคะแนนครับของกรรมการให้คะแนนทั้ง3ท่านครับคุณสมิงขาวยืนรออยู่บนเวทีครับตอนนี้รอดูคะแนนจากคณะกรรมการกำลังรวบรวมคะแนนอยู่ครับตอนนี้คู่นี้เป็นคู่แรกของการชิงแชมป์สมาคมมวยแห่งทวีปเอเชีย PABA ครับพาบาในรุ่นไลท์เวทครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นใหญ่สุดครับจูเนียร์ไลท์เวท130ปอนด์และกวาซิมนั้นเป็นอดีตแชมป์ก็เป็นแชมป์2รุ่นนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าได้แชมป์วันนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ยังคงเป็นแชมป์ไลท์เวทครับของ PABA ส่วนสิงห์หนุ่มยามากิยิมครับถ้าวันนี้ชนะก็คงจะได้เป็นแชมป์ PABA ครับตอนนี้ต้องรอดูคะแนนของกรรมการตอนนี้ก็กำลังรวบรวมคะแนนครับเล็กวาซิมนั้นอายุ25ปีครับเป็นนักมวยจากมองโกเลียในขณะที่สิงห์หนุ่มยามากิยิมครับนี่ครับสิงห์หนุ่มอายุ21ปีครับสิงห์หนุ่มนั้นเป็นนักมวยจากอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเกิดเมื่อวันที่10มกราคมปี18ปีนี้ก็21ปีเต็มครับย่าง22ก็ถือว่าประสบการณ์บนสังเวียนนั้นครับยังมีหนทางอีกยาวไกลขนาดแฟรงค์บรูโน่ครับอายุเกือบ40ครับ36ปียังเป็นแชมป์ได้หรืออาซูมาเนนสันครับอายุ37ปีครับหยุดไปปี2ปีกลับมายังคงเป็นแชมป์ครับในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทครับรุ่นนี้ครับแต่ว่าเป็นของสภามวยโลกเพราะฉะนั้นนักมวยทั้งคู่ถือว่าอายุนั้นยังน้อยครับสำหรับการก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งมวยระดับโลกครับตอนนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามครับฟังผลการชกซึ่งคุณสิงห์ขาวครับจะได้เรียนให้กับท่านผู้ชมทั้งในสนามและแฟนๆทางบ้านได้รับทราบกันผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการชาวอินโดนีเซียมิสเตอร์พอนทัสให้สิงห์หนุ่ม110คะแนนให้ลักวาซิมนักมวยมองโกเลีย119คะแนนกรรมการให้คะแนนชาวคาซัคสถานมิสเตอร์เซริกให้สิงห์หนุ่ม107คะแนนให้ลักวาซิมมองโกเลีย120คะแนนกรรมการชาวไทยกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ให้สิงห์หนุ่ม111คะแนนให้ลักวาซิมมองโกเลีย117คะแนนผลการแข่งขันนักมวยมองโกเลียเป็นฝ่ายชนะคะแนน
ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอุดมเสริมสิริมงคลนะครับให้เกียรติขึ้นขั้นขัดในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของพาบ้านะครับให้กับลักวาซิมนักมวยมองโกเลียด้วยนะครับครับก็ชนะไปอย่างเป็นเอกฉันท์ครับจากกรรมการทั้ง3คนตอนนี้ทางคุณอุดมเสริมสิริมงคลนะครับขาดคำขาดให้กับลักวาซิมนักมวยมองโกเลียไปแล้วนะครับโดยชนะสิงห์หนุ่มยามากิยิมแบบขาดลอยนะครับเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินและประสบการณ์มวยนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับชนะแบบขาดลอยนักมวยมองโกเลียก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับในรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของพาบ้าครับนี่ครับ